ยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งเริ่มต้นนะครับเราก็จุดเตาซะก่อน Now I warm the pot already At the bottom of the pot I add the bacon half of the bacon เราใส่หมูเบคอนลงไปในก้นหม้อเนี่ยครึ่งหนึ่งซะก่อนโอเค flat the bacon to cover the bottom of the pot เราเกลี่ยเบคอนให้เป็นแผ่นบางๆอยู่ที่ก้นหม้อนะอาจจะใส่น้ำมันพืชลงไปที่ก้นหม้อนิดหน่อยได้ Maybe you can add a little bit vegetable oil at the bottom with the bacon And the next step Wash and clean the salt fish already at the center of the pot วางชิ้นปลาเค็มลงไปที่ตรงกลางหม้อแบบนี้เลย Bird eye chili พริกขี้หนูช็อกกาลิกใส่ลงไป I believe that it's not fishy smell because chili garlic and also ginger ขิงอีกคุณผู้ชมรับรองได้ไม่มีทางแล้วที่จะมีกลิ่นที่คุณผู้ชมไม่ชอบอุ้ยจะหอมอร่อยซะด้วยซ้ำไป the porkRoll into a small, small bowl and a little bit here and there in the pot. ปั้นหมูเป็นลูกกลมๆซุกเข้าไปตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะคุณผู้ชมนะ Onion หอมAnd the last bacon ใส่เข้าไปให้มันดูสวยงาม And cover แล้วก็ปิดฝาไว้ทำอะไรไม่ได้จนกว่ามันจะหอมจะรุงเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะครับ Now we are waiting for everything inside the pot to be cooked We mix all the seasoning เรารอให้เครื่องปรุงทั้งหมดในหม้อมันสุกเราก็มาปรุงรสกันเลยนะครับ Just a littleSeasoning sauce, not too much because the salty fish also really salty already. Vegetarian mushroom sauce, salt เห็ดหอม Sugar, a little bit sweet. Ground pepper, sesame oil, ใส่น้ำตาลใส่พริกไทยป่นใส่น้ำมันงาเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำหมักจากข้าวที่มีกลิ่นแบบจีนๆของอาหารจีนทั่วไปก็ใช้ and we add the sesame oil and the Chinese rice wine for cooking mix together like this dilute with a little bit water ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมAnd add into the pot เราก็ใส่ลงไปในหม้อที่กำลังร้อนๆ And cover and slowly cook until all the water inside this pot almost dry เราจะต้องใช้ไฟประมาณปานกลางแล้วอ่อนๆเนี่ยต้มอบลงไปในหม้อแบบนี้จนกระทั่งน้ำที่เราเติมลงไปเกือบจะแห้งหมดเลยนะครับตายกลิ่นหอมฆ่าเราตายได้เลยนะเนี่ย Oh my god the smell can kill me Oh very near to finish already If you want to check that the salt fish is cooked or done or not Just simply check at the center อยากรู้ปลาเค็มสุกไหมก็เช็คตรงกลาง If you use a fork or the spoon Put into the piece of the fishAnd all the fish is mashed and the bone is come out easily is meaning cook ดูซิว่าปลาเค็มสุกไหมเนี่ยก็เอาซ่อมจิ้มไปข้างในแล้วก็ดูซิเนื้อปลาเค็มหลุดไหมก
ระดูกตรงกลางชิ้นปลาเค็มของเราขยับหลุดเลยก็แสดงว่าสุก I believe that is cooked already spring onion ต้นหอมโรยนิดหนึ่ง cover turn off the fire then can serve already พร้อมรับประทานแล้วค่ะยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com